รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าเราแข่งมาทั้งปีอ่ะเราซ้อมหนักเราแข่งมาทั้งปีอ่ะก็เพื่อแมตช์เนี้ยแล้วคือพอเรามาแข่งอ่ะเราสามารถทำมันได้ออกมาอย่างดีเยี่ยมค่ะมันก็แบบดีใจจนพูดไม่ออกตอนที่ออกไปนะที่มันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับปัญหาอ๋อเป็นตะคริวที่ฝ่าเท้าเอ้ยนิ้วเท้านิดหน่อยค่ะเป็นตะคริวนิดเดียวค่ะไม่เยอะมากค่ะวันนี้ขอวันนี้ฮะขอบสกอร์อ๋อเหรอคะขอบคุณค่ะไม่รู้เลยค่ะโอเคแบบพอพูดถึงแมตช์ต่อไปได้นะครับต้องข้ามไปอ้าวเหรอแมตช์ต่อไปเจอได้โอแลนไหมมาจำได้อยู่ล้อเล่นเฉยก็ได้เห็นเขาเล่นแล้วนะคะก็ดีอ่ะเราก็ประมาทเขาไม่ได้แล้วก็คงต้องเล่นตามสไตล์ทีมเราค่ะแล้วก็เล่นตามทีมเราเล่นสไตล์ทีมเราแบบทำทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุดพูดถึงกองเชียร์หน่อยไหมครับวันนี้กองเชียร์ไปอ๋อใช่ค่ะวันนี้ก็ได้กำลังใจมาเยอะเลยค่ะเพราะว่าแบบไม่คิดว่าคนไทยในเน้นอะไรจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าอย่างไปบางประเทศอย่างเงี้ยก็จะมีอาจจะ20 30คนโหแต่นี้มาแบบเกือบ100คนได้อ่ะหนูคิดว่าน่าจะมี100กว่าเลยก็ขอบคุณแฟนๆที่สนามค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทางบ้านด้วยที่ส่งกำลังใจมาค่ะขอบคุณจริงๆค่ะเรื่องเสียงในสนามมีบ้างไหมครับเพราะว่าอีกสนามก็ใครอ๋อไม่มีปัญหาค่ะไม่มีเลยขอบคุณค่ะ